สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติ Family ค่ะนะคะวันนี้ได้ดอกกระเจียวมาแล้วจะพาคุณผู้ชมมาแกะกาบดอกกระเจียวค่ะมาทำกับข้าวเนาะค่ะอันนี้ป้าบัวแกะแล้วนะคะดอกอ่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะลวกเอาน้ำฝาดของเขาออกแล้วเราก็นำมาผัดแล้วก็มาแกงมาซุปก็จะอร่อยมากๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ดอกใหญ่คัดเอาแต่ดอกใหญ่ๆอันนี้ดอกกลางๆแบบนี้ค่ะหลายท่านก็จะทำกับข้าวกินแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเอาทั้งกาบแบบนี้แล้วทีนี้เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมนี่ค่ะเนี่ยค่ะมาลอกแบบนี้ค่ะลอกแบบนี้เนาะใช้เวลานิดนึงนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้กินของอร่อยค่ะนะคะนะคะคุณผู้ชมถึงว่าเขาจะอ่อนแบบนี้เราเอานี้ออกมันก็จะไม่ระคายปากเราเนาะมันก็จะอร่อยค่ะเหมือนเรากินดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยแหละค่ะนะคะถึงมันจะอ่อนเราก็ออกนี่มันจะกินอร่อยมากใส่แกงไก่ค่ะคุณผู้ชมแกงไก่แกงเนื้อแกงปลาไหลค่ะจะอร่อยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ลวกเนาะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกใส่ช่องฟรีซไว้ค่ะคุณผู้ชมหรือก็เก็บไว้ให้ลูกให้เต้าเนาะที่ทำงานกรุงเทพเก็บไว้ค่ะถ้าหมดฤดูก็คือจะไม่มีเลยค่ะหมดฤดูดอกกระเจียวถ้าเป็นสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมเป็นสมุนไพรค่ะนะคะค่ะใครว่างมาช่วยประบัวหน่อยนะคะค่ะกินแก้อืดค่ะคุณผู้ชมสดๆนี่ก็กินกับน้ำพริกปลาค่ะปลาบองกินกับปลาบองจะอร่อยกรอบอ่อนนะคะนะคะคุณชมมือเริ่มคล่องละมือเริ่มคล่องละที่แรกยังแข็งอยู่เนี่ยค่ะทำไปมันก็จะคล่องเองเนาะเนี่ยค่ะชุบแป้งทอดก็ได้นะคะคุณผู้ชมชุบแป้งทอดก็ได้อันนี้ตูมมากเลยค่ะอ่อนมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะดึงง่ายเนี่ยค่ะอันนี้บานแล้วนะคะ
็อากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมฝนตกมาก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อหรอกค่ะฝนตกมาก็ไม่มีน้ำมีเนื้อแห้งแล้งค่ะแห้งแล้งน้ำอ่างเขาก็ไม่ปล่อยมาแล้วคลองก็เริ่มแห้งแล้วค่ะคลองก็เริ่มแห้งคนที่ทำนาก็เริ่มสูบน้ำทำนาแล้วค่ะสูบน้ำใส่ข้าวค่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบบางคนเขาก็ไม่เอาออกหรอกค่ะค่ะถ้าเอาออกมันจะกินอร่อยค่ะอันนี้เป็นกระเจียวป่าค่ะเห็นไหมดอกเขาสีชมพูสวยกระเจียวบ้านดอกจะสีเหลืองดอกจะสีเหลืองดอกจะต่างกันกระเจียวป่าที่เข้าไปขุดในป่ามาขายก็โลละ30บาทช่วงนี้เข้าไปขุดในป่ามาขายเยอะค่ะในตลาดเยอะอย่างเราปลูกไว้เนาะเอาไปขายไปส่งให้แม่ค้าก็ราคาถูกค่ะราคาถูกเพราะว่ากระเจียวป่าเริ่มออกแล้วทุกปีกระเจียวที่สวนบ้านสวนชินโชตก็จะออกตั้งแต่เดือนปลายเดือนมีนาเมษานี่จะกระเจียวป่ายังไม่มีเนาะเราก็ไปส่งเขามันก็ยังได้ราคาแต่ปีนี้ฝนไม่ตกกระเจียวที่สวนเราก็ไม่ออกเนาะมาออกจนพฤษภากลางเดือนแล้วพอไปส่งเขามันก็ไปชนกับกระเจียวป่าแล้วก็ถูกค่ะก็ราคาถูกแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีต้นของเราเนาะมีหัวของเราอยู่ที่สวนของเรานะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆหน่อยนะคะนะคะสวยไหมสวยน่าทานมากๆค่ะก็กระเจียวนี่บางคนเขาก็ไม่กินเลยนะคะเขาไม่เคยกินนี่ก็จะไม่กินเลยคนที่จะกินดอกกระเจียวนี่คือคนเคยอยู่ใกล้ป่าคนเคยกินของป่าเคยกินผักป่าเขาก็กินแล้วก็เป็นคนแก่โบราณกินค่ะคนสมัยใหม่ไม่กินเลยไม่กินบางคนเขาก็ไม่กินเขาว่ามันเหม็นมันจะมีกลิ่นเราชอบเราก็ว่าหอมคนไม่กินเขาก็จะว่าเหม็นเริ่มคล่องแล้วมือเริ่มคล่องแล้วค่ะนี่ค่ะข้างในนี่มีแต่ดอกของเขานะคะเนี่ยดอกอันนี้กลีบดอกค่ะเนี่ยค่ะกลีบเขากลีบดอกอ่อนมากเลยค่ะสดๆเมื่อเช้านี้ลวกค่ะกินกับพริกหวานมากเลยค่ะคือลวกให้เขาสุกดีๆให้น้ำฝาดของเขาออกมันจะฝาดค่ะถ้าเราลวกไม่ค่อยสุกนี่จะมีรสฝาดนิดนึงถ้าเราลวกให้สุกๆนี่จะหวานเนี่ยก้านของเขาเนี่ยหวานมากเลยค่ะว่าก้านของเขานี่หวานตุ่มๆฝนไม่ตกก็ดอกเล็กค่ะดอกเล็กแขกเกนเนาะกว่าเขาจะโผล่ออกจากดินได้เนาะค่ะ
องเอาไปทําดูนะคะลองดูเพราะว่าไปเจอกระเจียวก็ซื้อมาแล้วลองแกะแบบนี้แล้วก็ลวกเนาะต้มใส่ถุงซิปล็อกใส่ช่องฟิตไว้เวลาจะกินก็เอามาลวกน้ำร้อนสักหน่อยนึงเวลาจะแกงจะผัดก็นำมาแกงมาผัดได้เลยนะคะผัดน้ำมันหอยใส่นึ่งปูนึ่งปลาซุปก็ได้หอมเริ่มคล่องละเริ่มคล่องละทำที่แรกไม่คล่องนะคะแดดร้อนจ้าเลยค่ะคุณผู้ชมแดดร้อนค่ะเดี๋ยวเหลือนี่เดี๋ยวป้าบัวจะทำหลังกล้องค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ